ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาพบกับวางนะคะในช่องของวางค่ะวันนี้ค่ะวางก็จะพาทุกคนนะคะมาเวิร์กช็อปของ Agency Finista นะคะครั้งที่4นะคะอันนี้เป็นเวิร์กช็อปแรกนะคะก็ดีใจมากเลยค่ะก็ที่ได้ผ่านเข้ารอบนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าในเวิร์กช็อปเนี่ยเขาให้ทำอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะใครรู้จักมีต้ามาก่อนนานีแบบทักแล้วบ้างพบกันเป็นซีซั่นที่4แล้วนะคะพี่อ้อยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยที่ตัดสินใจว่าจะมาเข้าร่วมการแข่งขันที่เราอ่ะจะเวิร์กช็อปแต่งหน้าแบบว่าเป็นรูปแบบที่สุดแล้วพอหลังจากนี้ไปเนี่ยนะเราก็จะค่อนข้างไปสู่การทำกิจกรรมแบบทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ดูขั้นตอนหรือว่าการแต่งหน้าได้แต่งยังไงแต่งได้กับแต่งเป็นไม่เหมือนกันนะลูกตั้งแต่ปลายจมูกปลายหางตาตรงนี้มาจรดที่บริเวณแป้งฝุ่นนะคะหางคิ้วอันนี้นะคะเป็นเบอร์สีสันแอปเปิ้ลคอร์ดเดย์แบบนี้พี่อ้อยดูนะแต่ละคนของวันนี้ก็คืออะไรเอ่ยไฮไลท์ของเราวันนี้นะคะตัวบรัชออนเนี่ยเราจะปัดตกของผู้ชายเนี่ยมันจะมี
็ได้ไวเชอร์มา 2,000 บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปซื้ออะไรได้บ้างจบไปแล้วนะคะสำหรับเวิร์กช็อปแรกนะคะตอนนี้ก็ชุลมุนวุ่นวายมากเลยเดี๋ยวเราก็จะทำมิชชั่นกันเราจะทำมิชชั่นกันเราติดตามได้เลยฝากช่องด้วยลูกซ้ายซ้ายเจ็ดเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันกับกิจกรรมครั้งนี้หวังว่านะคะเพื่อนๆจะเอนจอยกับคลิปของปากนะแล้วก็อย่าลืมล่ะฝากเป็นกำลังใจนะคะให้กวางด้วยนะคะในการประกวดครั้งนี้เนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กวางด้วยนะคะแล้วก็ติดตามบล็อกต่อๆไปของกวางได้นะคะใน channel นี้เลยยังไงก็อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กวางด้วยรักนะ